สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักวันนี้ภาษาอังกฤษสู่สังคมอาเซียนนำท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวนะคะ bedtime story ก็คือนิทานก่อนนอนหรือว่าเรื่องราวก่อนนอนนะคะวันนี้ที่ฉันจะอ่านเรื่องของ I love my mommy นะคะมาจากหนังสือของ Hello Kitty ก็ดิฉันก็จะเริ่มอ่านนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังขอท่านผู้ชมอย่าลืมอ่านตามนะคะ Hello Kitty thinks her mommy is the greatest ever นะคะ Hello Kitty ก็คือเป็นชื่อของเจ้าการ์ตูนตัวนี้ชื่อว่า Hello Kitty Hello Kitty thinks her mommy is the greatest ever Hello Kitty ก็ thinks 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 แปลว่าคิดว่านะคะ Hello Kitty ก็คิดว่าHer mommy is the greatest ever. คุณแม่ของเธอ M-U-M-M-Y mommy เป็นชื่อที่เขาเป็นคำที่เขาใช้เรียกแม่นะคะ mommy หรือเรียกว่า mom เฉยๆแต่ที่นี้เขาเรียกว่า mommy My mom her mommy is the greatest ever G-R-E-A-T-E-S-T greatest แปลว่ายอดเยี่ยมที่สุดเลย ever ก็แปลว่าเท่าที่เคยมีมานะคะ Hello Kitty คิดว่าคุณแม่ของเธอนั้นเป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมา She's simply the best at giving hugs She's simply the best at giving hugs นะคะคุณแม่ของเธอเป็นไงคะ Simply S-I-M-P-L-Y Simply ก็แปลว่าง่ายๆธรรมดาธรรมดา The best at giving hugs giving hugs H U G hug แปลว่ากอดนะคะเติม s ลงไปก็แปลว่ากอดหลายๆทีนะคะคุณแม่ของเธอเป็นไงฮะเป็นคนที่ดีที่สุดที่ giving hugs ก็คือเป็นคนที่กอดให้สวมกอดเธอได้ดีที่สุดเลยนะคะอ่านตามดิฉันใหม่นะคะ Hello KittyThinks her mommy is the greatest ever. She's simply the best at giving hugs. ค่ะต่อไปดูว่าเขาคิดว่าแม่เขาดียังไงบ้างนะคะ Hello Kitty knows her mommy works very hard. ก็ Hello Kitty ก็รู้ว่าคุณแม่ของเธอนั้นทำงานหนักมาก works very hard นะคะ work hard แปลว่าทำงานหนักนี่เติม very เข้าไปแปลว่าหนักมากตามดิฉันนะคะ Hello Kitty knows her mommy works very hard but she still has time to play แต่เธอก็ยังมีเวลาที่จะเล่นนะคะนี่คือสิ่งที่ Hello Kitty ชอบมากคือชอบให้คุณแม่เล่นด้วยนะคะทีนี้ตามดิฉันใหม่นะคะ Hello Kitty knows her mommy works very hard but she still has time to playดูต่อไปนะคะ Mommy and Hello Kitty love to go for walks Mommy and Hello Kitty love to go for walks คำว่า go for walks หรือ go for a walk ถ้าเผื่อว่าไปเดินเล่นแค่ครั้งเดียวก็ go for a walk แต่ถ้าไปเดินหลายๆครั้งเราก็จะเรียกว่าGo for walks ต้องมี S นะคะ Go for walks Walk คำนี้เป็น noun ไปแล้วนะคะเป็นคำนามเติม S แปลว่าการเดินเล่นหลายๆครั้งนะคะคุณแม่และ Hello Kitty ชอบที่จะไปเลยฮะไปเดินเล่นด้วยกัน Even when it's raining ก็แม้กระทั่งว่าเมื่อเวลาฝนตกก็ยัง
ชอบที่จะไปเดินเล่นด้วยกันเห็นไหมว่าเขามีร่มกันคนละใบนะคะขอโทษมีร่มกันคนละคันอ่านตามดิฉันใหม่นะคะ Mommy and Hello Kitty love to go for walks even when it's raining ดูต่อไปนะคะ Splashing through the puddles is so much fun Splashing through the puddles is so much funFun. คำว่า splash splash นี่ตรงนี้ก็แปลว่ากระทุ่มน้ำนะคะคือการเอาขาเนี่ยลงไปตะกุยน้ำ splashing through t h r o u g h through แปลว่าผ่าน the puddles p u d d l e s puddle แปลว่าบ่อน้ำนะคะการที่เอาขาลงไปกระทุ่มลงไปในบ่อน้ำจริงๆแล้วไม่ใช่บ่อน้ำหรอกมันเป็นหลุมเวลาที่ฝนตกน้ำก็จะมาขังที่หลุมใช่ไหมคะSplashing through the puddles is so much fun. คือการเอาน้ำไปกระทุ่มเอาขาไปกระทุ่มน้ำนะคะที่มันขังอยู่ในบ่อเล็กๆเนี่ย is so much fun. สนุกมากเลยนะคะอันตามฉันมาอีกครั้งนะคะ Splashing through the puddles is so much fun. Mommy and Hello Kitty.Love to go for walks, even when it's raining. Splashing through the puddles is so much fun. And ต่อนะคะ When Hello Kitty is frightened, when Hello Kitty is frightened.แปลว่า frightened f r i g h t e n e d frightened แปลว่าตกใจกลัวนะคะเห็นไหมคะว่าข้างนอกมีฟ้าแลบนะคะ Hello Kitty ก็จะตกใจกลัว Mommy is always there นะคะแม่ก็อยู่ที่นั่นเสมอเลยนะคะTo make her feel safe and secure. To make her feel safe and secure. To make her feel แปลว่าทำให้เธอรู้สึกยังไงฮะ safe s a f e safe แปลว่าปลอดภัย and secure s e q u r e secure แปลว่ามั่นคงนะคะมั่นคงก็คือทำใหHello Kitty เนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นคงเพราะว่าเวลาตกใจกลัวทีไรก็เห็นคุณแม่อยู่ด้วยทุกทีเลยนะคะมาทวนนะคะ When Hello Kitty is frightened Mommy is always there To make her feel safe and secureHello Kitty and her mommy love to cook together. นะคะ Hello Kitty กับคุณแม่ของเธอเป็นไงฮะชอบที่จะทำอาหารด้วยกันนะคะ cook together. คำว่า together t o g h e r together แปลว่าด้วยกันนะคะ Hello Kitty and her mommy love to cook together. ก็ Hello Kitty กับคุณแม่ของเธอชอบที่จะเป็นไงฮะทำอาหารด้วยกัน and at tea time they talk about daddy tea time t e a t แปลว่าชานะคะ time แปลว่าเวลา tea time ก็แปลว่าเวลาน้ำชานะคะเขาทั้งสองคนก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นของทั้งสองคนนะคะก็ต่างคนต่างก็ผัดกันเล่าเรื่องว่าวันนี้ไปทำอะไรมาทีนี้เราอ่านทวนนะคะ Hello Kitty and her mommy love to cook together
And at tea time, they talk about their day. สิ่งต่อไปก็ทำอะไรด้วยกัน Hello Kitty thinks her mommy always looks lovely. Hello Kitty ก็คิดว่าคุณแม่ของเธอ always looks lovely. ดูน่ารักอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ looks lovely.ดูน่ารักดูงดงามตลอดเวลา lovely แปลว่าน่ารักนะคะ no matter what she wears no matter what she wears ไม่ว่าคุณแม่จะแต่งชุดอะไรก็ตามนะคะ no matter what แปลว่าไม่ว่าจะนะคะไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าเธอจะแต่งชุดอะไรนะคะ no matter what she wears ทีนี้เราทวนนะคะHello Kitty thinks her mommy always looks lovely. No matter what she wears. ตามต่อไปนะคะ Mommy takes Hello Kitty on great days out. ก็แปลว่าคุณแม่เนี่ย takes Hello Kitty ก็คือเอาเจ้า Hello Kitty เนี่ย on great days out ก็ออกไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะ take somebody out แปลว่าเอาออกไปเที่ยวด้วยกันนะคะอันตามใหม่นะคะ Mommy takes Hello Kitty on great days outThey love to love together. They love to love together. พวกเขาก็ชอบที่จะหัวเราะด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ทวนอีกครั้งหนึ่ง Mommy takes Hello Kitty on great days out. They love to love together.When Hello Kitty is hurt or upset. When Hello Kitty is hurt or upset. คำว่า hurt, H-U-R-T, hurt. จำได้ใช่ไหมคะแปลว่าเจ็บปวดนะคะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าเจ็บปวดขึ้น or upset, O-R-O-R, แปลว่าหรือนะคะหรือ upset, U-P-S-E-T, upset, แปลว่าเสียใจหรือเศร้าใจหรือว่าโกรธนะคะ When Hello Kitty is hurt or upset แปลว่าเมื่อ Hello Kitty เนี่ยเจ็บนะคะหรือว่าเสียใจหรือว่าน้อยใจนะคะหรือว่าไม่พอใจ Mommy is there to kiss it better Mommy is there to kiss itTo kiss it better. คุณแม่ก็จะอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะจุ๊บนะคะเพื่อที่จะจุ๊บ Hello Kitty เพื่อที่จะทำให้มันเป็นไงฮะดีขึ้นให้รู้สึกดีขึ้นอัดเถอะนะคะ When Hello Kitty is hurt or upset, Mommy is there to kiss it better.ก็ดูนะคะว่าเขาเป็นไงกันอีก Mommy gives the best tickles ever Mommy gives the best tickles ever คำว่า tickle แปลว่าจั๊กจี้นะคะ tickle T-I-C-K-L-E tickle แปลว่าจั๊กจี้ tickles ก็คือ tickle ก็คือทำให้จั๊กจี้หลายๆครั้งก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยชอบจั๊กจี้แล้วก็ทำให้เป็นการจั๊กจี้ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะ They make Hello Kitty laugh and laugh They คำนี้คือคำว่า tickles tickles ที่เป็นการจั๊กจี้เนี่ยจั๊กจี้นี่ก็เลยทำจั๊กจี้นี่จะทำให้เจ้า Hello Kitty เนี่ย laugh and laugh ก็คือหัวเราะแล้วก็หัวเราะนะคะ
L-A-U-G-H, laugh. Laugh and laughed. ทวนนะคะ Mommy keeps the best tickles ever. They make Hello Kitty laugh and laugh. Hello Kitty loves to watch her mommy get dressed up. Hello Kitty loves to watch her mommy get dressed up. Come on, watch. W-A-T-C-H, watch. แปลว่าอะไรคะแปลว่าเฝ้าดู Hello Kitty ชอบเฝ้าดูใครคะคุณแม่ของเธอ get dressed up. Get dressed up แปลว่าแต่งตัวนะคะ D-R-E-S-S-E-D, dressed.แปลว่าแต่งตัวมันจะคำว่า dress d r e s s dress dress dressed dressed ก็แปลว่าแต่งตัวนะคะ get dressed up Hello Kitty loves to watch her mommy get dressed up especially when she can helpEspecially when she can help. คำว่า especially, E S P E C I A L L Y, especially แปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง when she can help เมื่อ Hello Kitty สามารถจะช่วยอะไรได้นะคะเช่นช่วยส่งสร้อยข้อส่งโบส่งกำไรข้อมือส่งแว่นตาหรือว่าส่งรองเท้าส่งหมวกให้กับคุณแม่นะคะอันนี้อีกตัวนะคะ Hello Kitty loves to watch her mommy get dressed up especially when she can help Mommy loves to chat on the phoneMommy loves to chat on the phone. Okay? Mommy loves. คุณแม่ก็ชอบที่จะเป็นไงคะ chat. C-H-A-T, chat แปลว่าพูดคุยนะคะคุยเป็นไงคะ on the phone. คุยโทรศัพท์คุณแม่ก็ชอบที่จะคุยโทรศัพท์ chat on the phone. คุยโทรศัพท์นะคะ Almost as much as Hello Kitty. AlmostAs much as Hello Kitty. คำว่า almost, A-L-M-O-S-T, almost, เกือบจะนะครับแปลว่าเกือบจะเกือบจะมากเท่ากับที่ Hello Kitty ชอบเลยนะคะทวนนะคะ Hello, I'm sorry. Mommy loves to chat on the phone. Almost as much as Hello Kitty.Kitty loves listening to mommy sing. Hello Kitty loves to listening. I'm sorry. Hello Kitty loves listening to mommy sing. Okay? แปลว่า Hello Kitty เนี่ยชอบฟังคุณแม่ร้องเพลงนะคะ Listening. L-I-S-T-E-N-I-N-G. Listening. แปลว่าฟังนะคะHello Kitty ชอบฟังคุณแม่ร้องเพลง Even when she gets the words wrong Even when she gets the words wrong คำว่า get the words wrong แปลว่าร้องผิดนะคะร้องผิดก็ word W-O-R-D-S words ก็แปลว่าคำพูดหรือว่าคำร้องเนี่ยผิดนะคะ W-R-O-N-G wrong แปลว่าผิดEven when she gets the words wrong, Hello Kitty loves listening to mommy sing. Even when she gets the words wrong, ต่อไปนะคะดูสิว่าเขาชอบอะไรอีก Mommy tells the best bedtime stories
Mommy tells the best bedtime stories. They make Hello Kitty feel peaceful and happy. They make Hello Kitty feel peaceful and happy. Okay? Mommy tells the best bedtime stories. ก็แปลว่าคุณแม่เนี่ยเล่านิทาน bedtime stories แปลว่านิทานก่อนนอนนะคะเล่านิทานก่อนนอนได้ดีที่สุดเลยก็คือเป็นผู้ที่เล่านิทานก่อนนอนได้ยอดเยี่ยมมากก็คือเรื่องที่คุณแม่เล่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด They make Hello Kitty feel peaceful and happy นิทานก่อนนอนทั้งหลายนั่นนะคะทำให้ Hello Kitty รู้สึก peaceful P-E-A-C-E peace F-U-L full peaceful แปลว่าเต็มไปด้วยสันติสุขนะคะรู้สึกมีสันติสุขหรือรู้สึกว่าสงบ and happy แล้วก็มีความสุข H-A-P-P-Y happy แปลว่ามีความสุขการทีนี้เราทวนนะคะ Mommy tells the best bedtime stories They make Hello Kitty feel peaceful and happy Hello Kitty loves her mommy very much. Hello Kitty loves her mommy very much. Hello Kitty เป็นไงฮะรักคุณแม่ของเธอ very much มากเลยนะคะ And mommy loves Hello Kitty very much. แล้วคุณแม่ก็รัก Hello Kitty มากมากด้วยนะคะทีนี้เขาถามเราว่า How much do you love your mommy? How much do you love your mommy? นะคะเขาถามว่าเราอะรักคุณแม่ของเราคือคุณรักคุณแม่หรือว่าคุณหนูๆนะรักคุณแม่ของเราขนาดไหนนะคะHello Kitty thinks her mommy is very special. Hello Kitty ก็คิดว่าคุณแม่ของเธอเป็นไงฮะ Very special ก็ S-P-E-C-I-A-L special แปลว่าพิเศษนะคะ Hello Kitty คิดว่าคุณแม่ของเธอนั้นเป็นคนที่พิเศษเป็นคนพิเศษมากๆเลย She is funny. คุณแม่เป็นไงฮะ Funny F-U-N-N-Y funny แปลว่าคุณแม่เป็นคนตลกนะคะ clever c l e v e r clever แปลว่าฉลาด loving l o v i n g loving เป็นคนที่เต็มไปด้วยความรัก and caring c a r i n g caring เอาใจใส่ดูแลนะคะ like every good mommy ก็เหมือนกับคุณแม่ที่ดีทุกๆคนเลย like every good mommy isRead this wonderful book to find out all the things Hello Kitty loves about her mommy. Read this wonderful book to find out all the things Hello Kitty loves about her mommy. ประโยคนี้ยาวหน่อยนะคะเดี๋ยวฉันจะแบ่งใหม่ Read this wonderful book to find out all the thingsHello Kitty loves about her mommy. นะคะอันนี้ก็เป็นคำสรุปว่าในหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างนะคะดิฉันจะอ่านให้ฟังใหม่นะคะแล้วก็อ่านตามดิฉันเป็นบทสรุปเลย Hello Kitty thinks her mommy is very special. She is funny, cleverLoving and caring, like every good mommy is. Read this wonderful book to find out all the things Hello Kitty loves about her mommy.
เรื่องนี้ก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะดิฉันก็จะพบกับท่านผู้ฟังใหม่ครั้งต่อไปในเรื่องราวสนุกๆ นะคะที่นำมาจากพระคัมภีร์วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านแล้วก็มีความชื่นชมยินดีมีสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ